RDM ซีรีส์4นะครับเอพิโซดที่1การเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่เป็น Unit of Excellence นะครับฉายไปแต่ละท่านนะครับที่จะเป็นคนมาแชร์กับเราในวันนี้นะครับท่านที่3รองศาสตราจารย์ดร.ลือชาลดาชาติอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยการศึกษานะครับตีพิมพ์อินเตอร์ได้นะครับก็จะเป็นต้นแบบที่ดีอันนึงเป็นหนึ่งเดียวที่มาในจากในกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็ด้านการศึกษานะครับแล้วก็เป็นหลายครั้งนะครับที่ผมเชิญอาจารย์ลือชามาแชร์นะครับเพราะนี่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ลือชายังคงสเตตัสความแข็งแกร่งทางการวิจัยและการตีพิมพ์ของอาจารย์อยู่อย่างต่อเนื่องคำถามที่1ก็คือเทคนิคการเขียนพ็อปพอซอลยังไงให้ได้ทุนครับเรียนท่านรองอธิการนะครับแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับก็สวัสดีแฟนคลับออนไลน์ด้วยนะครับหวังว่าคิดว่ามีครับก็สำหรับผมนะครับก็ต้องแยกระหว่างอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ตัวเองเรียนรู้มาตอนนี้เขียนคอทุนกับตอนที่เขียนเปเปอร์ตีพิมพ์เนี่ยต้องตีโจทย์ให้แตกว่า2เรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกันเวลาเราเขียนเปเปอร์เพื่อตีพิมพ์นะครับเขียนมานุสคริปต์เพื่อตีพิมพ์อ่ะมันจะค่อนข้างมีความเชิงลึกค่อนข้างสูงมันมีความเฉพาะเจาะจงในเฉพาะศาสตร์ค่อนข้างสูงเพื่อที่ให้รีวิวเวอร์เขาอ่านและเขาเอ็กเซปต์เราได้แต่ในทางตรงกันข้ามที่ผมเรียนรู้มาคือเวลาเขียนพ็อปพอซอลอ่ะครับบ่อยครั้งที่ผมดูจากคอมเมนต์ของผู้ส่งผมพบว่าผู้ส่งบางทีไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในฟิลด์เดียวกับเราเพราะนั้นเวลาเขียนพ็อปพอซอลอ่ะมันจะไม่แอดวานซ์มากแต่มันเขียนให้คนนอกฟิลกับเราอ่ะสามารถอ่านเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราต้องการจะทำอะไรแล้วพยายามจะแมทเข้ากับทิศทางการพัฒนาประเทศเพราะว่าคนที่เขามีเงินคนที่เขาจะให้ทุนอ่ะเขาต้องคาดหวังว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันจะต้องไปมี impact อะไรบางอย่างเพราะนั้นบางทีบางคนถ้าเป็นนักวิจัยมือใหม่ก็จะเข้าใจว่าเวลาเขียนโปรโพซอลกับเวลาเขียนมานูสคริปต์ก็จะเขียนเหมือนกันแต่สำหรับผมเรียนรู้จากประสบการณ์ว่ามันต้องดูว่าผู้อ่านคือใครครับเหมือนมานูสคริปต์เนี่ยรีวิวเวอร์ผู้อ่านจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งเฉพาะเจาะจงค่อนข้างแอดวานซ์ในความรู้ในศาสตร์เฉพาะนั้นแต่พอเป็นผู้ทรงที่ตัดสินการให้ทุนของเราเนี่ยเขาเป็นผู้อ่านคนละกลุ่มกันเพราะนั้นทุกครั้งที่เขียนคือเราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเราเขียนให้ใครอ่านเขียนให้ใครอ่านนะครับแล้วเราก็ปรับให้มันเข้ากับบริบทสถานการณ์โจทย์แต่ละครั้งที่เราเขียนเช่นกรณีของโปรเซสเงี้ยครับก็ต้องเขียนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศเขียนให้เห็นว่าวิจัยของเรามันสำคัญยังไงโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อสังคมต่อประเทศชาติอะไรเงี้ยครับเน้นอิมพิเคชันเยอะๆอาจจะไม่ได้เน้นตัวเทอรี่อะไรเงี้ยค่อนมากเท่าไหร่แต่เน้นให้เห็นว่าทำแล้วอ่ะมันมีอิมพิเคชันต่อสังคมต่อการพัฒนาประเทศยังไงนะครับแล้วก็ไม่ได้เขียนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเพราะว่านึกถึงคนให้ทุนนะครับเขาก็ต้องการให้ประเทศชาติมันพัฒนาขับเคลื่อนไปเพราะนั้นเราก็ต้องเขียนว่าแล้วประเทศชาติเขาจะได้อะไรไม่ใช่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราเขียนไปว่าตอบสนองความต้องการส่วนตัวของเราอย่างเดียวเพื่อให้เราแบบมีชื่อในฐานข้อมูลอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคิดในมุมของคนให้ทุนนะครับเขาต้องการอะไรจากเราแล้วก็ต้องเขียนปรับโทนในประมาณนั้นแต่ว่าพอไปเขียนเป็นมาโนสคริปต์เนี่ยครับมันก็จะเขียนอีกแบบนึงมันจะลึกขึ้นเชิงมันเฉพาะเจาะจงเฉพาะศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าคนอ่านเขาเปลี่ยนไปไงครับคำถามที่2ก็คือเทคนิคการทำวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาอันนี้ผมสารภาพเลยว่า ผมไม่สามารถแนะนำเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากต่อกับอาจารย์2ท่านหรืออาจารย์4ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมไม่เคยทำเสร็จทันเวลาเลยครับเรื่องวิจัยรุ่นกลางสกวที่ผมเคยได้มาผมเลทไว้ประมาณ 2-3 ปีได้ด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วด้วยงานที่ว่ามันเป็นงานวิจัยเชิงสังคมด้วยมั้ยครับมันมีโปรเซสที่ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าให้มันจบภายใน1ปีเนี่ยก็ผมสำหรับผมรู้สึกว่ามันท้าทายมากเพราะว่าเหมือนเราอยู่สายศึกษาศาสตร์เงี้ยครับเราต้องขอที่ทำวิจัยในมนุษย์แล้วก็ไม่รวมโปรเซสอีกแล้วแบบอย่างที่อาจารย์2ท่านพูดไปก่อนหน้านี้การพิจารณาของวารสารก็มีผลค่อนข้างเยอะบางวารสารมันของผมที่เพิ่งได้เอ็กเซปต์มาเนี่ยครับ2ปีครับ2ปีกว่าจะได้แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นวารสารชั้นดีอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากรออะไรเงี้ยครับ
ครับมันก็นั่นแหละครับมันมีหลายอย่างปัจจัยแต่ว่าก็ผมอาจจะไม่ได้ช่วยประเด็นนี้เท่าไหร่นะครับในการแนะนําแต่ว่าแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเกเรอะไรเงี้ยนะครับผมค่อนข้างให้ความสําคัญกับการทําวิจัยค่อนข้างมากบางทีบางครั้งมากกว่าชีวิตส่วนตัวด้วยซ้ําแต่ว่านั่นแหละมันมีหลายอย่างที่ทําให้เราไม่เสร็จแต่ว่าแต่สุดท้ายก็ทําให้เสร็จจนได้นะครับครับผมก็ขออนุญาตเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แนะนําอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับตัวเองยังทําไม่ได้ครับคำถามที่3เทคนิคการเขียนเมนูสคริปต์ให้ได้จำนวนตามที่คอมมิตไว้อันนี้ไม่ใช่เขียนให้ซับมิตได้นะครับเขียนให้ได้ตามจำนวนที่คอมมิตผมอยากจะบอกอาจารย์ทุกท่านในนี้ด้วยว่าผมทำ PowerPoint นี้ตอนที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ไปนอนเล่นโรงพยาบาลมา3คืนนะครับแล้วเพิ่งออกมาก็ทำอันนี้ส่งเลยก็เลยพอได้ไปนอนที่โรงพยาบาล3คืนมามุมมองอะไรมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรมุมมองมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันคราวนี้มาถามที่3ก็คือว่าเขียนมานูสคริปต์ยังไงให้ได้ตามจำนวนที่คอมมิตไว้คือในเชิงสายสังคมศาสตร์เชิงศึกษาศาสตร์อะไรพวกนี้ครับเวลาเรามองประเด็นเดียวกันมองเรื่องการเรียนรู้ของคนอะไรเงี้ยครับมันมีทฤษฎีที่มองได้หลายแง่มุมครับคราวนี้ด้วยความที่ว่าเรามีข้อมูลชุดนึงเนี้ยเราสามารถมองมันผ่านทฤษฎีที่หลากหลายได้และพอเรามองผ่านทฤษฎีนี้มันได้ผลประมาณนี้เนี่ยเราก็อาจจะไปเขียนเป็นเปเปอร์ได้หนึ่งแล้วพอมองผ่านอีกทฤษฎีหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะได้อีกแง่มุมหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันต้องอาศัยการความสามารถในการแตกประเด็นในข้อมูลที่เรามีอ่ะค่อนข้างเยอะซึ่งประสบการณ์มันจะค่อยๆสอนเราแต่ว่าไอ้สองข้อหลังไอ้ตรงเนี้ยครับที่บอกว่าทำไงให้มันได้ตามคอมมิตไว้ถ้าตอบแบบว่ากับปั้นทุบดินก็คอมมิตให้น้อยลงเลือกวารสารที่ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้มาจากน่าจะมาจากสภาวะของการเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับก็รู้สึกว่าส่วนตัวผมมองว่าเรื่องทำวิจัยเนี่ยผมมองว่าอยากให้มองเป็นเรื่องของการวิ่งระยะยาวมากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเร่งทำเพื่อให้ตัวเองมีผลงานเยอะๆภายในเวลาสั้นแล้วสุดท้ายร่างกายสุขภาพมันค่อนข้างที่จะมันก็จะบั่นทอนแล้วเราก็จะเสียดายประสบการณ์10ปี20ปีที่เราสั่งสมมาแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับแนะนำนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับการรักษาสุขภาพการยืนระยะยาวๆไปเรื่อยๆจนเกษียณแล้วมีผลงานเหมือนที่โปรเฟสเซอร์ไอดอลของอาจารย์อายะเลศครับ70กว่าปี60กว่าปีก็ยังมีผลงานอยู่ได้ผมว่าตรงนี้สำคัญกว่าเพราะว่าตลอดแคเรียของเราครับที่เราจะสามารถทำวิจัยได้มันเหมือนใครไปวิ่งระยะสั้นแล้วแบบได้มาแค่หยิบมือนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราถนอมร่างกายดีๆเราอาจจะมีผลงานจำนวนมากกว่านั้นดีกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าคอมมิตให้มันเสร็จทันนะครับก็อย่างที่เลือกไปสถานที่บางทีผมเรียนรู้อยู่อันนึงก็คือว่าบางทีมันมีวารสารใหม่ครับวารสารใหม่อย่างเช่นทำมาปี2ปีแต่เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลดีๆนะครับอยู่ในเซกอยู่ในสปริงเกอร์อะไรพวกนี้วารสารพวกนี้โอกาสที่เขาจะรับอ่ะมันง่ายกว่าวารสารที่มีอายุมานานแล้วเพราะว่ายิ่งเฉพาะเวลาเรามีโปรไฟล์ประมาณหนึ่งเราสัมมิตเปเปอร์ไปอ่ะเหมือนเขาเองเขาก็ตัววารสารเองเขาก็อยากให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักวิจัยด้วยเหมือนกันพอมีชื่อเราเข้าไปตีพิมพ์อะไรเงี้ยมันก็เหมือนช่วยยกระดับวารสารเขาด้วยวารสารพวกนี้อาจจะเอ็กเซปต์ได้ง่ายกว่าวารสารที่แบบมีประวัติมาอย่างยาวนานเป็นแบบมีบารมีเยอะอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นเทคนิคที่เราสามารถที่จะปรับใช้ได้นะครับคำถามที่4เทคนิคในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์หรือเราควรจะไปวารสารแบบไหนนะครับส่วนตัวผมสำหรับการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ก็อันดับแรกเลยก็จะเลือกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ดีก่อนครับอย่างเช่นสกอร์ปัสหรืออะไรพวกนี้ครับก่อนแล้วก็ตามมาก็คือจะเลือกวารสารที่อยู่กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นพวก Taylor Francis Wiley Elsevier Zeke Springer หรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะไม่ค่อยมองวารสารที่แบบมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันสุ่มเสี่ยงที่จะไปเจอพีดาทอรี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็อันนี้ส่วนตัวนะครับก็จะไม่ค่อยเลือกวารสารที่เก็บเงินวารสารที่เป็นแบบว่ามีเก็บค่า APC ค่า Article Processing Charge หรืออะไรเงี้ยส่วนตัวจะไม่จะเลี่ยงเพราะว่าก็นั่นแหละครับประหยัดครับประมาณนั้นและคำถามสุดท้ายคือเทคนิคอื่นๆที่อยากแนะนำให้รุ่นน้องได้เรียนรู้จากพวกเรานะครับ
แล้วก็เทคนิคอย่างอื่นแนะนำก็คือว่านั่นแหละครับผมรู้สึกว่าการทำวิจัยมันไม่ใช่แบบว่ามาเร่งเอาปี2ปีเพื่อให้ได้ผลงานแล้วก็ชีวิตก็จะจบอยู่แค่นั้นแล้วก็จะเลิกทำไปแล้วพอเป็นสอก็จะเลิกไปแล้วหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ผมอยากให้นักวิจัยรุ่นน้องก็ผมมองว่ามันคือการค่อยๆเดินระยะยาวไปเรื่อยๆครับถนอมตัวเองไปด้วยทำวิจัยไปด้วยอาจจะปีนึงอาจจะไม่ได้ต้องเยอะมากก็ได้แต่ให้สุขภาพที่ดีอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถที่จะวิ่งระยะยาวได้ทำวิจัยในระยะยาวได้แล้วก็มีผลงานเรื่อยๆสม่ำเสมอดีกว่าการโหมทำวิจัยหนักๆแล้วสุดท้ายร่างกายมันไม่โกหกเราอะครับครับมันก็ชีวิตเรามันอาจจะจบเร็วไปหน่อยสำหรับสายวิจัยพอสุขภาพมันไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอยากทำวิจัยแค่ไหนมีไอเดียบันเจิดแค่ไหนมันก็ลุกขึ้นมาจากเตียงมาทำไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็ถนอมร่างกายถนอมประสบการณ์ของตัวเองเพื่อจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวนี่จะดีกว่านะครับชีวิตมีอะไรมากกว่าทำวิจัยเยอะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์ลือชาครับก็เป็นแฟกต์นะครับเป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องสนใจด้วยเนี่ยฮะชีวิตไม่ได้กุ้มกับการวิจัยเป็นหลักอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์ลือชาพูดนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาที่ผมกับกองวิจัยคิดโครงการใหม่ครับทำวิจัยสุขภาพต้องดีด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็จริงๆอาจารย์ลือชาให้ข้อคิดหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นที่พอปซอลนะครับใช่ครับตอนนี้พอปซอลเขาจะมองถึง research utilization คือการใช้ประโยชน์มันว่ามันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วการเลือกผู้ทรงผมอยู่หลายเวทีแล้วแม้กระทั่งของบปทหรือบพคจะมีผู้ทรงที่ตรงกับศาสตร์เราแค่คนเดียวใน3คนเนี่ยที่เหลือมันจะเฉียดๆหรือมันจะมองมุมกว้างเพราะฉะนั้นคนที่ตรงกับศาสตร์เราเท่านั้นแหละที่จะคอมเมนต์ได้ลึกที่เหลือเขาจะมองในแง่ของการใช้ประโยชน์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนพอปซอลที่สามารถสะท้อนประโยชน์ได้จริงอันนั้นก็มีโอกาสได้ที่จะได้รับนะครับแล้วนะครับการเลือกวารสารนะครับการคอมมิตเมนูสคริปต์เห็นด้วยครับถ้าเราสังเกตเวลานักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยแล้ววิ่งอย่างตัวตรงสง่างามกับบางคนเอาหัวทิ่มจะเข้าเนี่ยนะครับคอมฟอร์ทโซนมันต่างกันเนาะนะครับยูเซนโบลเข้าแบบหล่อๆเลยนะครับในขณะที่บางคนพยายามเอาชนะยูเซนโบลด้วยการเอาหัวเข้าก่อนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือผมว่าคอมฟอร์ตโซนในการทำวิจัยหรือการตีพิมพ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์นายเลศเนี่ยความคอมฟอร์ตโซนของเขาอาจจะอยู่ที่ 20-30 เปเปอร์ต่อปีนะครับอาจารย์ลือชาอาจจะโอเวอร์คอมมิตไปก่อนตอนนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากเตือนนะครับนักวิจัยหลายคนกลัวไม่ได้ทุนโอเวอร์คอมมิตมาเพื่อที่จะเขียนเอาชนะเพื่อนไงอาจารย์คนนี้เขียนมา10ผมขอเขียน15เงี้ยฮะเพื่อจะได้คะแนน 20% ตรงนั้นก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเราแบกมันไม่ไหวหรอกนะครับคือ10ก็10ครับแล้วไปวัดกันที่คุณภาพของพอปซอลนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกคนด้วยว่าพอเราโอเวอร์คอมมิตเราก็แบกมันตลอดปีนั้นว่าเราจะทำได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้มันก็กลัวว่าจะเป็นแบ็คลิสต์เป็นอะไรไปนะครับเพราะนั้นคอมมิตแต่พอดีนะครับผมจะเป็นคนเช็คเองว่ามันจะพอกับนาริสหรือเปล่าแล้วผมจะไปขอต่อรองกับอาจารย์อีกทีนึงนะครับทีหลังนะฮะครับแล้วก็การเลือก journal นะครับผมไม่ได้แย้งอาจารย์ลือชาอาจารย์ลือชาพูดถูกนะครับไม่งั้นเปเปอร์ที่เกิดใหม่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปต่อถ้าเรามองว่าเปเปอร์1หรือ2ปีนะครับแล้วเราคิดว่าเราอย่าไปมันไปตีพิมพ์กับเขาก่อนนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชิดนรงค์เตือนพวกเราและเตือนทุกครั้งที่ทำเปเปอร์แคมป์ก็คือเช็คประวัติเขานิดนึงครับเปเปอร์ปกติเนี่ยจำนวนอิชชูที่เขาตีพิมพ์ในแต่ละเปเปอร์เนี่ยนะครับแต่ละโวลูมเนี่ยเท่าไหร่นะครับบางโวลูมเขาตี10เปเปอร์หรือ12เปเปอร์ต่อโวลูมนะครับแต่ถ้ามาครั้งใดครั้งหนึ่งเพิ่มมาเป็น 30-40 เปเปอร์ต่อโวลูมอันนั้นคือความน่ากลัวนะครับมีเปเปอร์หนึ่งปีแรกตีพิมพ์30เปเปอร์โอเวอร์ออลนะครับอีกปีถัดไปเนี่ยพอเข้าสกอร์ปัสเสร็จปุ๊บ300เปเปอร์นะครับแล้วเข้าไปดูเนี่ยเขาเก็บเพจชาร์ตนะครับพอเก็บเพจชาร์ต300คูณจำนวนเพจชาร์ตที่เขาได้นั่นคือตัวเงินมหาศาลเลยที่เขาได้จากการได้เพจชาร์ตตรงนี้นะครับนั้นก็อยากให้นักวิจัยใช้ข้อมูลของอาจารย์ลือชากับอาจารย์ธีรชัยในการเช็คนะครับประวัติของวารสารนิดนึงตอนนี้มันมีความน่ากลัวอยู่และผมก็ไม่อยากให้เราเป็นเหยื่อนะครับเพราะมันจะเป็นโดมิโนสะท้อนไปจนถึงการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการเนาะถึงจังหวะนั้นแล้วมันจะลำบากนิดนึงนะครับในการที่เราจะต้องฟื้นตัวเองกลับมาจากเหตุที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะครับก็เป็นเทคนิคที่สำคัญที่อาจารย์ลือชาฝากและสุดท้ายก็คือสุขภาพสัมพันธ์นะครับกว่าเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์นะครับขอบคุณครับ
ผมจะปิดท้ายด้วยคำถามสุดท้ายที่อยากให้แชร์กับคนที่รับทุน FF65 ครับเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนทำไงให้ปิดได้ครับผมโชคดีมากเลยเพราะเพิ่งยื่นเรื่องปิดโครงการไปเมื่อตอนเช้าเนี่ยครับก็คือได้เกินมาเรื่องนึงเป็นสกอร์ปัดคิวหนึ่งด้วยครับขนาดรักษาสุขภาพนะครับคือจริงๆจะปิดโครงการตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้วครับแล้วมันเข้าโรงพยาบาลไว้ก่อนก็เพิ่งออกมาแล้วก็ได้ปิดนะครับก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ที่ได้ทุนแล้วก็กำลังจะปิดโครงการนะครับก็ทีช้าหน่อยแต่ว่าเราก็ทำได้คอมมิตตามที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เกินด้วยครับก็เป็นความภูมิใจนะครับก็เล่งมือกันหน่อยแล้วกันนะครับผมรอดแล้วครับผมจะไม่ถามไม่ได้ก่อนจากวันนี้ถึง18กรกฎาคมจะต้องส่ง proposal FF 68เตรียมตัวยังไงดีครับฮะในมุมของท่านถ้าเกิดได้รับเงื่อนไขแบบนี้ครับผมว่าเหมือนที่อาจารย์ผู้หญิงพูดไปก็คือว่าเขียนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วผมคิดว่าช่วงเวลาที่มีอยู่18กรกฎาคมใช่ไหมครับผมคิดว่ามันก็ยังพอสำหรับท่านที่อาจจะมีไอเดียแต่อาจจะยังไม่ได้เริ่มลงมือเขียนเพราะว่าก็ยังพอมีเวลาให้ได้เขียนตกผลึกกันอย่างที่แนะนำไปนะครับขอบคุณมากครับครับ